ยั่วยวนว่าจะเว้าวอนบอกสอนให้ละอ่อนนั้นมีความหูตามวิธีแล้วพลีเรือนกายงามเนื้อคำรำพันเป็นมันและเป็นไม้ความสวยงามคือภัยถูกเลือกไว้เป็นนิดันหนุ่มใดบ่เคยทิพทมบ่สมสู่หูวิชาหมดหนทางขึ้นมาบนลานสาวกอหมดปัญญาดิ้นรนมืดมนเหมือนคนตาบอดคนแล้วคนเล่าก่อนทอดกายในดงดินแดนจนไว้รอยรอร่วมไปคนใหม่มาเป็นนิดาแทนคือเรื่องราวในแดนแห่งดินที่ก บนฟ้ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนดงป่ามีกะลาลาเซมีหนุ่มหนุ่มเลอมองหามีสาวงามขึ้นมาและ